สวัสดีค่ะวันนี้ครูเจนมานำเสนอชุดสื่อประเมินและพัฒนาทักษะอ่านเก่งเขียนดีนะคะชุดสื่อประเมินและพัฒนาทักษะอ่านเก่งเขียนดีเป็นชุดสื่อที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขและส่งเสริมการอ่านการเขียนให้กับเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียนและเด็กเรียนรู้ช้าค่ะซึ่งชุดสื่อนะคะก็จะประกอบไปด้วยหนังสือกิจกรรม14เล่มนะคะแบ่งเป็นชุดอ่านเก่ง7เล่มและชุดเขียนดีอีก7เล่มค่ะซึ่งชุดอ่านเก่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยแบบฝึก5เล่มนะคะแล้วก็แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับผู้ประเมิน1เล่มแล้วก็สำหรับนักเรียนอีก1เล่มนะคะและชุดเขียนดีนะคะก็จะมีแบบฝึกการเขียน5เล่มและแบบประเมินสำหรับผู้ประเมินนะคะ1เล่มและสำหรับนักเรียนอีก1เล่มค่ะสำหรับจุดเด่นของชุดสื่อประเมินและพัฒนาทักษะอ่านเก่งเขียนดีนะคะก็คือ1เราออกแบบกิจกรรมชุดนี้เนี่ยให้เรียงลำดับจากง่ายไปยากก็คือการเรียงลำดับตั้งแต่การรู้จักและการเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์นะคะไปสู่การเขียนการอ่านเป็นคำการอ่านการเขียนสะกดคำการอ่านการเขียนวลีประโยคและก็การอ่านจับใจความและไปสู่การเขียนเป็นเรื่องราวนะคะข้อ2นะคะคือการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายที่สัมพันธ์กับหลักจิตวิทยานะคะเช่นการใช้คำคล้องจองบวกกับภาพนะคะที่สอดคล้องกันเนี่ยมาเป็นเทคนิคช่วยให้เด็กอ่านแล้วก็จำตัวพยัญชนะแต่ละตัวได้แล้วก็การใช้กิมมิคจากเกมต่างๆนะคะมาในการช่วยสร้างสีสันในแบบฝึกให้กับนักเรียนเช่นเกมลากเส้นเขาวงกตเกมบิงโกและเกมบันไดงูนะคะแล้วก็ยังมีเทคนิคการใช้สีนะคะช่วยในการเรียงลำดับการอ่านสะกดคำที่ถูกต้องนะคะโดยเราจะกำหนดสีเขียวนะคะเป็นตัวพยัญชนะต้นสีเหลืองเป็นสีของสระนะคะแล้วก็สีแดงเป็นสีของตัวสะกดสีน้ำเงินนะคะเป็นสีของวรรณยุกต์ค่ะเมื่อเรียงลำดับการอ่านนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินตามลำดับนี้ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเทคนิค 5W1H นะคะที่จะเป็นการตอบคำถามจากการอ่านคือเด็กเมื่ออ่านไปแล้วเนี่ยจะมีจุดหมายหรือเป็นการอ่านที่มีความหมายมากขึ้นเมื่อเด็กจะต้องค้นหานะคะว่าในเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเด็กๆจะต้องหาให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและผลเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านของเด็กที่มีความหมายเนี่ยจะช่วยให้เด็กมีความจดมีการจดจ่อกับการอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะแล้วก็ได้ตอบคำถามหลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อสร้างความเคยชินในการอ่านนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้คุณครูนะคะมารับฟังกระบวนการการประเมินและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของเด็กนะคะในชุดประเมินและพัฒนาทักษะอ่านเก่งเขียนดีนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างเป็นขั้นตอนและก็มีประสิทธิภาพนะคะโดยเริ่มจากการประเมินก่อนเรียนนะคะที่มีแบบเช็คลิสต์แบบใหม่ที่แยกย่อยปัญหาให้กับคุณครูนะคะง่ายต่อการวิเคราะห์ผลนะคะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กอย่างตรงจุดและก็สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแบบประเมินหลังเรียนนะคะเพื่อวางแผนช่วยเหลือเด็กอีกขั้นอย่างเข้มข้นเลยนะคะเมื่อเด็กมีการอ่านการเขียนที่ยังไม่ดีขึ้นนะคะคุณครูสามารถซื้อชุดสื่อที่อัดแน่นไปด้วยกระบวนการการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนชุดสื่อประเมินและพัฒนาทักษะอ่านเก่งเขียนดีในราคาเล่มละ180บาทเท่านั้นค่ะ